เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบักดีแม่งเลยไหมเนี่ยซุปเปอร์เซเยอร์หมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบักกับร้านลาวาบักสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับโลบักหมดโอ้ยเติมร้านไหนดีล่ะครับเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมดัมมี่อยากเติมโลบักกันเหรองั้นต้องเติมร้านเอลิทช็อปเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆสะดวกสบายสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับนี่นี่น้องเบารู้ยังว่ากิ้งปีดก็อัปเดตพ่นไม่มาแล้วเราพ่นอะไรอ่ะพี่เบาก็พ่นปีดยังไงเล่าเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับมินิเช่นเคยนะครับในเบดวิวนะจ๊ะรายการแห่งความชั่วร้ายวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Map King Pete นะครับ วันนี้นะครับได้เลือกงามยามดีนะครับคุณผู้ชมครับ Map King Pete อัปเดตผลวิสาทใหม่นะครับ วันก่อนเราเพิ่งรีวิวผลมังกรไปนั่นเองนะครับซึ่งพี่รีวิวล่าช้าไปหน่อยนะครับวันนี้นะครับมีน้องเขาทักมาพอดีนะครับพี่รีวิวผลพิษมั้ยต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ให้ไอดีมารีวิวนะจ๊ะวันนี้เป็นผลพิษคุณผู้ชมครับบอกเลยว่ามาเจลแลนด์นี่โหดมากนะครับในนี้นะในการ์ตูนไม่รุนในการ์ตูนอาจจะแพ้ลูฟี่เอ้ยไม่ใช่แพ้ดิชนะลูฟี่แต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสกันอยู่นะคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสกิลของผลพิษกันนะครับในคิงพีนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับก็เราเคยเห็นมันแล้วคุณผู้ชมครับในวันพิษลีเจนเอ้ยเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวให้ครบเลยนะครับทั้งสกิลธรรมดาแล้วก็สกิลตอนที่แปลงร่างคุณผู้ชมครับมันจะโหดมากน้อยเพียงใดนะครับมาลองเทสที่สกิลแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับสกิลแรกนะครับชื่อว่าช็อตนะครับใช้ค่าเดวิลฟุตนะครับ0นะครับก็คือใช้ได้เลยมาถึงก็ใช้ได้เลยนะครับสกิลนี้เป็นกระสุนนั่นเองนะครับดูให้ดีนะ1 2 3นี่ผู้ชมเห็นมั้ยเห็นมั้ยนั่นแหละคือความโหดของมันนะครับเ มื่อกี้พี่ยิงไปใช่มั้ยโคตรแรงผู้ชมครับตอนนี้น้องเขาอัพสเตตพาวเวอร์ฟุตผู้ชมครับ 2,500 นั่นเองผู้ชมครับ อัพซะเยอะมากนะครับโอเค อัพแบบนี้นะครับค่าแบบอีซี่มากอ่ะนี่ผู้ชมครับยิงไปปุ๊บมันก็จะมีดาเมจติดพิษด้วยนะครับเห็นไหม500กว่าพี่ผมครับยิงต่อได้นะเอ้าตายเลยไอ้นั่นน้องเข้าตัวสำรองมานะครับนี่ติดพิษจนตายเรียบร้อยครับนี่คือความโหดของมันนะครับที่ไม่เคยมีผลไหนทำได้มาก่อนพี่ผมครับการติดพิษเนี่ยเราบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาไปใช้กับคนเนี่ยคนเลือดน้อยกว่ามอนเยอะมากพี่ผมครับตายแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคเดี๋ยวพี่จะช็อตใหม่อีกรอบนี่รู้สึกสะใจนะส่วนเรื่องของความไกลของสกิลแบบชมครับบอกเลยว่าไกลมากด้วยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองยิงให้ดูแล้วกันนะครับคุณชมเห็นมอนเตอร์ตรงนั้นไหมไกลๆหน่อยไหมเดี๋ยวพี่จะลองยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปจากตรงนี้เลยนะดูนะถ้าโดนก็คือตัวมันจะเป็นสีม่วงนะเห็นไหมโดนพี่ชมครับโคตรไกลนะโอเคพี่จะรอออกมาให้ไกลกว่านี้อีกนะครับไม่รู้ว่าเราจะเห็น หรือเปล่าแต่ว่ามันโดนนะจริงๆมันโดนนะดูดิระยะไปแล้วครับกระสุนไปเห็นไหมโจ้เป็นแม่ยังถึงนะครับโอ้โคตรไกลนะครับบอกเลย OP มากนะครับผลนี้มาใหม่นะครับผลอื่นอาจจะสู้ไม่ได้ก็เป็นได้นะโอเคมาดูที่สกิลที่2ครับผมสกิลไฮดรานะครับสกิลนี้ก็คือการเรียกมังกรไฮดราออกมานั่นเองนะเป็นมังกรพิษนะครับมาพี่จะใช้ดูแบบนี้คุณผู้ชมครับดูเดี๋ยวพี่ให้ดูที่ตัวเราก่อนนะครับมุมมองนี้แล้วกันเห็นไหมก็จะมีหัวมังกรออกมาจากตัวเรานะครับแล้วก็ทะยานไปสู่เป้าหมายที่เมาส์เราเล็งไปนะครับจนดาเมจตอนแรกอ่ะโดนดาเมจก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือโดนพิษแบบรัวๆเพื่อจนตายจมดูให้ดีนะอันนี้คือมอนเลือดเต็มนะมอนเลือดเต็มนะปึ๊บแค่เฉียวพี่ครับแค่เฉียวดูให้ดีแค่เฉียวคือทั้ง2สกิลแหละระยะมันไกลแล้วไม่เท่าไหร่พี่ครับก็คือกว้างอีกเวลาไปโดนพื้นอะไรแบบนี้ก็ยังโดนนะเวลาไปแตกแล้วไปแตกข้างๆนี่ก็คือยังโดนนะดูนะเห็นไหม คือมันกว้างด้วยทั้งไกลทั้งกว้างพี่ครับเดี๋ยวพี่จะยิงระยะประมาณพี่จะยิงตรงนี้แล้วกันนะคือไม่ให้โดนตัวเขาเห็นไหมมันก็ยังอุตส่าห์ระเบิดไปโดนอีกพี่ครับคือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสไนเปอร์สายซุ่มยิงเนี่ยอันนี้คือเวิร์กมากนะครับแอบซุ่มอยู่ในกีบเมฆก็ได้มาแอบซุ่มอยู่ในกีบเมฆนะครับแล้วก็ยิงไปปุ๊บแบบนี้เลยพี่ครับตายเรียบร้อยเห็นไหมตายเลยพี่ครับโคตรโกงนะครับยัดเข้เหมือนเป็นมือสไนเปอร์แล้วมือสไนเปอร์แบบยิงพลาดก็ได้ยิงว่าวก็ได้ไม่แต่นิดเดียวก็โดนแล้วไปใกล้ๆก็โดนคุณผู้ชมครับนี่แหละคือความโกงของมันสำหรับผลพิษโอเคเดี๋ยวมาดูสกิล C กันดีกว่าคุณผู้ชมครับ
สกิล C นี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบนี้ดูดิเป็นการระเบิดพลังนะครับระเบิดพลังย่าเห็นไหมจบเรียบร้อยครับตายเลยนะครับแรงนะครับสกิลนี้นะก็คือยิ่งสกิลอัปเกรดมากขึ้นเท่าไหร่ก็คือยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับเนี่ยเรียงมาเลยนะครับสกิล Z X C นะครับ C ก็จะแรงขึ้นไปอีกระดับนั่นเองนะครับอ๋อดูดาเมจแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับอ่ะโหเห็นหรือยังเห็นหรือยังเมื่อกี้ hey. คือมันลบไป 5,000 5,002 ทีรู้สึกว่านะครับแล้วก็ตอนที่โดนไปตอนแรกด้วยนะครับแล้วก็ตายเลยนะครับ อันนี้คือความโกงของวันบนพิษเกี่ยวกับเลือกติดพิษนี่แหละติดพิษแรงยิ่งอัพค่าอะไรนะ power food เยอะเนี่ยก็คือยิ่งติดพิษแรงโคตรๆยอมครับโอเคมาดูที่สกิลต่อมาครับผมสกิลล่างแปลงนั่นเองนะครับเดมอนนะครับเราจะกลายเป็นราชันปีศาจนะครับ oh. เพลงเบดวิลขึ้นมาในหัวเลยนะครับตอนนี้นะครับไปเลยน้องๆเอ๊ะเท่ไหมเอ๊ะจะว่าไปแล้วมันก็เชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จะว่าไปแล้วมันก็คล้ายกับเดมอนในแมปโอเพนซีหรือเปล่าอ่ะโอเพนซีใช่ไหมคล้ายกันเลยพี่ผมครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช่เลยนะครับในวันพีรีเจนก็ตัวเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าเท่กว่านี้นะครับพี่ให้กันในวันพีรีเจนมากกว่านะครับลูกรักโอเคเดินชนไม่มีอะไรครับเดินชนไม่มีอะไรนะไม่เหมือนรีเจนนะก็คิดว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับการใช้สกิลมากกว่านะครับเมื่อกี้เราใช้สกิลตอนไม่ได้แปลงร่างอ่ะมันจะเป็นสีม่วงผู้ชมทีนี้ผมแปลงร่างแล้วดูนะว่าสกิลมันจะเป็นสีอะไรนะครับดูให้ดีนะแถวพริบตาจะพริบตาได้นิดเดียวไปเลยนี่เห็นไหมเป็นสีแดงคุณผู้ชมครับส่วนดาเมจนะครับดาเมจก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าแรงขึ้นนะครับโอเคเอาน้องเขาตายเลยนะโดนมอนตีตายนะไม่ใช่โดนผมตีนะโอเคดูสกิลต่อมาผมสกิลไฮดรานะผมว่าเป็นมังกรแดงว่ะจริงด้วยนะครับนี่คือสกิล2อ่ะตายอยู่แล้วเนี่ยยิ่งแปลงร่างอีกก็ตายไปครับตายไปเลยครับผมคุณผู้ชมครับตายแบบเกิดกันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะนี่ถ้าโดน2สกิลแบบรัวๆนะครับตายไวขึ้นนะครับแตกเห็นมั้ยโอเคส่วนสกิลที่3นะผมสกิลนี้เด็ดมากคุณผู้ชมครับวันช็อตวันคิวได้เลยนะครับสเปรชเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับแตกเห็นมั้ยคือดาเมจค่อนข้างที่จะจัดจ้านในเรื่องของการติดพิษคุณผู้ชมครับสําหรับสกิลพิษนะมันก็ดีเรื่องนี้แหละถ้ามันเอาดีเรื่องแบบดาเมจต่อยก็ว่าไปอย่างเนี้ยผลพิษบ้าเลยเอาดาเมจต่อยเกมผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปลองตีบอสกันดูนะครับบอสเอเนลนะครับผู้ชมครับมาลองดูซิว่าเราจะสามารถรับมือเอเนลได้หรือเปล่านะครับเราจะลองด้วยกันทั้งหมด2รอบนะครับมาลองดูว่ารอบไหนมันเร็วกว่ากันนะครับเผื่อบางคนไม่เชื่อไงว่าตอนแปลงร่างมันแรงกว่านะครับแค่ผมจะใช้สกิล Z XC ก่อนนะครับในการสู้กับเอเนลนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะตายหรือเปล่านะครับมานี่ครับยิงแล้วครับผมผู้ชมครับไปแล้วเฮ้ยเอเนลหลบได้เหรอน่าจะต้องเข้าไปใกล้ๆครับผมผู้ชมครับเอเนลนี่มันฉลาดหลักแหลมนะครับหัวแหลมแล้วมึงอ่ะเอ้ยหลบเหรออากิหลบลีกเหรออันนี้ผมไม่รู้นะว่าทำไมไม่โดนโดนแล้วครับผู้ชมครับ ไม่ได้เล่นคิงบีทมาถึงตรงนี้ไงโอเคเฮ้ยมาเลยเรียบร้อยครับเป็นไง เป็นไงอีซี่ไหมล่ะครับผู้ชมเห็นไหมนี่แค่ยังไม่แปลงร่างนะครับจะแปลงร่างจะขนาดไหนนะครับคือถามว่าสู้เอเนลแบบนี้มันจะโกงเกินไปหรือเปล่าเอเนลแบบไม่คือไม่เอาเปรียบเอเนลไปหน่อยแล้วคุณผู้ชมดูเวลเอเนลให้ดีนะครับเอเนลเลเวล900ครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยมอน900มันต้องหดในระดับหนึ่งถูกปะเออแล้วเราเวลเท่าไหร่ดูของน้องเขานะครับของน้องเวล868ครับเวลน้อยกว่าอีกนะครับแต่ว่าเขามีทริคตรงที่เขาอัพค่า power food แบบเต็มเปียบเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำใหดาเมจแรงเลยนะครับโอเคเอเนลมาอีกรอบแล้วนะครับจะว่าไปแล้วเอเนลเนี่ยมันก็หน้าตา ไม่คล้ายเอเนลเลย เหมือนใครอะเหมือนใครสักคนที่มาออกใส่เสื้อออกกำลังกายแล้วจะมาวิ่งจ็อกกิ้งยามเช้าเรียกว่าเดี๋ยวนี้เป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับแล้วก็มีกองเอเนลนั่นเองนะครับโอเคพี่จะแปลงร่างนะครับมารอบนี้เราจะกลายเป็นร่างเดมอนนะครับในการต่อสู้นั่นเองคุณผู้ชมครับมาเลยโดนไหมยังไม่โดนอะไอ้ไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยหลบได้เหรอวะยัดเคเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเอเนลมันจะมีสกิลหลบตอนแรกๆใช่ไหมผมว่าน่าจะต้องตีให้มันหมดสกิลหลบก่อนโอเคครับหมดแล้วครับผมสเปรชสเปรชคุณผู้ชมครับเห็นไหมเห็นไหมแค่สเปรชทีเดียวโอ้โหแตกเลยนะครับเมื่อกี้สกิลช็อตสกิลแซดยังไม่ได้โดนมันเลยนะเพราะมันหลบหมดเลยตอนที่ผมยิงกันตอนแรกนะครับโดนไฮด้าไปแล้วก็โดนสเปรชตายเลยครับเห็นไหมโคตรโกงนะนี่ถ้าเกิดว่าไปลองใช้กับคนนี่จะขนาดไหนคุณผู้ชมครับ
โอเคเดี๋ยวผมลองไปหาคนดูให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเจอนะถ้าเกิดไม่เจอก็โอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปหาคนแป๊บไปละเอ้ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมแย่แล้วไคโดบุกโลกคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมีคนใช้ไคโดบุกโลกว่ะก็มาดิครับไคโดไคโดเหรอไคโดเหรอเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับบิงครับบิงครับเรียบร้อยครับเอ้ยติดพิษแล้วครับเป็นไง2สกิล3สกิลโอ้ยสู้ว่ะคุณผู้ชมครับไคโดเขาสู้ว่ะเมื่อกี้เขากลับร่างว่ะคุณผู้ชมครับเขากลับร่างเขาไม่แปลงร่างต่อถ้าเขาแปลงร่างต่อนี่ผมอาจจะตายก็เป็นได้นะพลังของไคโดแม่งโหดโหดกว่าคุณผู้ชมครับนี่ครับแต่เราใช้สกิลไม่โดนไม่เป็นไรเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่แม่นก็ไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยครับเออเป็นไงอีซี่สุดๆเห็นไหมเวลาสู้กับคนจริงๆแล้วมันจะติดพิษรัวๆทำให้เขาเนี่ยตั้งหลักตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เขาแปลงร่างเป็นไคโดดูนะเขามาจากไหนวะเนี่ยเขาน่าจะมาจากข้างล่างนะเนี่ยโอเคคุณผู้ชมผมบอกว่าไคโดแปลงร่างมาสู้กันหน่อยเขาเดินมาปุ๊บเขาใช้สกิลคำรามใส่ผมเลยนะครับแตกเลยนะครับแปลงร่างใหม่แปลงร่างใหม่อีกรอบไคโดอีกรอบแปลงร่างใหม่แปลงร่างใหม่เอา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 ใหม่มาเดี๋ยวให้ไคโดแปลงร่างนี้อย่าใช้ดาบไคโดเอาโอเคคุณผู้ชมครับไคโดแปลงร่างแล้วนะครับผมจะใช้สกิลตอดเขาได้ครับดูสิเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าคำรามเอ้ยมาเลยเม็ดนี้มันจริงๆแม็ดนี้มันจริงๆเอ้ยปล่อยสกิลพิษออกไปใส่ไคโดให้ได้คุณผู้ชมครับใส่ไคโดมันคำรามคุณผู้ชมครับระยะไม่ถึงผมนะครับโชคดีไปโชคดีไปที่ไม่ถึงผมโชคดีไปเฮ้ยคุณผู้ชมครับโอ้โหมันโอ้โหมันเป่าเลเซอร์เลยผมนะครับสุดยอดแตกเลยนะครับผมอยากรู้ว่าเลือดมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีบทพิษมาอีกบทอีกคนนึงคุณผู้ชมครับมาเลย2ลุมหนึ่งนี่พลังแห่งซาตานนะครับสุดยอดจริงๆโอ้ไคโดเอ้ยโอ้ยมาสู้กันเองเหรอนายเราพวกเดียวกันนะเว้ยสู้กันเองเหรอแตกติดพิษเดี๋ยวก็ติดพิษแตกเหมือนกันนี่แหละสู้กันเองสู้กันเองติดพิษแตกกูว่าแล้วนี่เอาไปกินเรียบร้อย คือมันจะฮาหน่อยนะเมื่อกี้สู้กับไคโดอยู่ดีมีโอ้โหซาตานบวกมาอีกคนนึงนะครับสุดยอดครับโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยกันนะครับสนุกพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์พี่ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับมีผลพิศาอะไรมาอัปเดตหรือว่าอยากให้พี่ทำอะไรเกี่ยวกับบ็อกฟุตเอ้ยไม่ใช่อยากให้พี่ทำอะไรเกี่ยวกับคิงพีนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายมาเลยซาตานมีได้คนเดียวเท่านั้นนายมันไม่คู่ควรเพื่อนเรียบร้อยครับแตกครับเอ้าแตกคู่ไอ้บ้า พิษมันแรงเกินนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนไปนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเจ้าของไอดีด้วยนะครับน้องเขาฝากให้ตามช่องไว้นะครับก็คือไก่มาสเตอร์นะครับยังไงก็ฝากช่องของน้องเขาด้วยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับไอดีที่มาให้รีวิวครับผม